ตอนรับเข้าสู่ช่วงทำเป็นเล่นนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของช่วงทำเป็นเล่นนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการเอาพวกงานอิเล็กทรอนิกส์สบายๆนะครับเอามาทำเล่นๆนะครับไม่ได้หวังผลลัพธ์อะไรมากมายนะครับก็วันนี้พอดีไปเจออะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์24โวลต์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมก็ที่ใช้งานอยู่ส่วนมากในงานซ่อมโน้ตบุ๊กมันก็จะเป็นอยู่แค่19โวลต์20โวลต์นะครับไม่เคยใช้งานถึง24โวลต์ก็พอดีได้อะแดปเตอร์ตัวนี้มาก็เลยคิดว่าอยากจะเอามาใช้กับงานโน้ตบุ๊กนะครับใช้กับโน้ตบุ๊กดูทีนี้ต้องการแรงดันที่20โวลต์มันก็เลยลองผ่ามันออกมาดูแล้วก็จะลองปรับแรงดันให้มันลงมาก็คิดว่ามันจะเป็นงานง่ายนะครับแต่พอผ่าออกมาแล้วมาดูวงจรแล้วปรากฏว่าเป็นงานยากนะครับเพราะว่าหาเบอร์ IC ไม่ค่อยจะเจอนะครับวันนี้เจอตรงเบอร์ IC control นะครับ IC control file output นะครับทีนี้เราไล่ดูเพื่อดูว่าขาฟีดแบคนะครับก็คือไล่จากขา output นะมันจะต้องผ่าน R อีกตัวมาที่ขา IC แล้วก็มี R อีกตัวต่อลงไปที่กาวนะครับทีนี้เราไม่รู้ว่ามันใช่จริงหรือไม่จริงนะครับเพราะว่าแต่ก็โชคดีที่ว่าไปหา data sheet มาได้นะครับยังเห็นเบอร์ IC ด้วยนะครับโชคดีอย่างหนึ่งครับมันเป็นเบอร์นะครับเบอร์ M101 เป็น AC นะครับที่ตัว IC ทีนี้มันมีอะไรบอกไว้บ้างยังไม่มีเวลาอ่านนะครับดูรูปเอาก่อนสังเกตจากรูปก็จะเห็นว่าน่าจะเป็นที่ขา7นะครับขา7นี้น่าจะเป็นแรงดันเปรียบเทียบเพราะว่ามันมีขา1เป็น reference นะครับ reference ก็คือแรงดันคงที่ไม่ได้วัดไว้ด้วยว่าคงที่ที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับก็คือมีขา7มาเปรียบเทียบฉะนั้น R ที่ต่ออยู่กับขา7นะครับเดี๋ยวจะต้องไปเปลี่ยนแปลงมันดูนะถ้าดูจากวงจรก็คือประมาณนี้นะครับขา5เนี่ยขา5กับขา3นี่น่าจะเกี่ยวกับกระแสนะครับถ้าดูจากหน้านี้ขา7น่าจะใช่ดังนั้นเดี๋ยวจะไปไล่หา R ที่ต่ออยู่กับขา7นะครับนี่ใช่ขา1 reference คงที่ที่ 1.24 โวลต์นะครับขา7เป็นโวลเตจเรกูเลตนะครับเป็นลูปอินพุตใช่แล้วล่ะขา5นี่เป็นเคอร์เรนต์ลิมิตนะครับลูปอินพุตนะครับขา3ขา5นั้น3 5เป็นเปรียบเทียบเกี่ยวกับกระแสส่วนขา7เนี่ยแรงดันฉะนั้นผมจะไปลุยที่ขา7นะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับจริงก็ไม่ได้ว่างเท่าไหร่แต่พอดีแกะตัวนี้ออกมาแล้วก็เลยอยากจะซนกับมันสักหน่อยนะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้ของเดิมๆมัน24 โวลต์ซึ่งผมไม่รู้จะไปใช้กับอะไร24โวลต์นะครับนั้นผมต้องการไฟที่20โวลต์ก็เลยพยายามหาวิธีที่มันจะมาจัดการให้ไฟมันเหลือ20นะครับทีนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็มั่วเอาพอดีเจอฝั่ง IC control ขา feedback นะครับ feedback ตัวนี้ใช้ IC เบอร์ M101AC นะครับมี feedback มาที่ขา7เป็นตัวเปรียบเทียบเปรียบเทียบแรงดันมาจาก output นะครับก็ทดลองโดยการยก R feedback ออกนะครับเอา R feedback ออกแล้วก็ใช้เพราะว่าไม่ต้องการให้มันเป็น0โอห์มนะครับเวลาเราปรับ VR นะครับคือถ้าเราเร่งต่ำสุดเนี่ยมันจะเป็น0โอห์มฉะนั้นผมไม่ต้องการให้มันเป็น0โอห์มก็เลยใช้ R ตัวนี้นี่ R นะครับอันนี้พอดีหา R1K ไม่ได้ก็เลยถอดจากบอร์ดออกมามันก็เลยตัวเป็น R chip เป็น R surface mount ครับตัวนี้ก็เป็น R1Kต่อไว้สำหรับที่เราปรับต่ำสุดแล้วมันจะได้ไม่ต้องเป็น0โอห์มนะครับVR ตัวนี้จริงๆผมหาค่าที่ 5K นะ
แต่ว่าพอดีมันหาไม่ได้มันก็เลยได้มาเป็น 10K อย่างนี้ก็ลองที่ 10K ดูแล้วกันนะครับทีนี้ลองวัดแรงดันขาออกนะครับดูที่มิเตอร์แรงดันเอาท์พุตมันออกมาหน้า21ฝั่งนี้เห็นนะจับให้มั่นก่อนเนี่ยครับที่มิเตอร์จะเห็นว่าเป็น21โวลต์เมื่อกี้ผมลองแล้วล่ะลองผิดลองถูกมาพักหนึ่งแล้วล่ะถ้าเราปรับต่ำกว่า20อะไฟเอาท์พุตมันค่อนข้างจะสะอึกก็คือไม่นิ่งนะครับมันจะกระเพื่อมสังเกตที่เข็มมิเตอร์นะครับอันนี้จากการทดลองไปเมื่อสักครู่นะครับถ้าเราปรับไว้ที่ประมาณตั้งแต่20เนี่ยขั้นต่ำ20เนี่ยไฟมันจะเริ่มนิ่งนะครับเดี๋ยวพอลองเริ่มปรับให้มันขึ้นผมจะไม่กล้าปรับมากนะครับกลัวไฟเพราะว่า C output มันทนแรงดันได้35โวลต์นะครับฉะนั้นก็ไม่กล้าจะปรับไปทีละนิดนะครับไม่ให้มันเกินก็จะเห็นว่าถึง30นี้ได้อยู่นะครับปรับมาประมาณ30ดูพอนะครับเนี่ยนี้ที่ R10K นะครับก็คือปรับได้ต่ำสุด20โวลต์ไฟแรงดัน output นิ่งนะครับต่ำกว่า20ไม่นิ่งแต่ว่าปรับสูงสุดมาเนี่ยผมปรับมาได้ถึง30โวลต์นะครับแต่ว่ายังไม่สุดค่า VR นะครับเดี๋ยวจะอันนี้กลับมาที่24โวลต์เมื่อสักครู่นี้มันจะเป็นค่าเดิมที่มันนะครับนี่เป็นค่าเดิมนะครับนี่ปรับลดลงมาได้อยู่เดี๋ยวไปลองหาค่าที่มันนิ่งจริงๆก่อนนะครับเดี๋ยวมาลองอีกทีหนึ่งจริงๆอยากได้เป็น 5K แต่ทีนี้ 10K เอามาลองก็ได้ผลลัพธ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวอาจจะมีตอนต่อไปนะครับวันนี้สิ้นสุดการเล่นสนแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ